ก็มีตัวเลขที่น่าชื่นชมอีกแล้วนะครับอยู่ที่13รายซึ่งเป็นเคสใหม่ซึ่งเป็นรายใหม่นะครับที่ทำให้ผู้ป่วยยืนยันสะสมตอนนี้อยู่ที่ 2,839 นะครับวันนี้หายป่วยไปเพิ่มขึ้นอีก78คนนะครับรวมเป็น 2,430 แล้วก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก1คนนะครับซึ่งก็มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับเป็นรายที่50นะครับเป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ78ปีโรคประจำตัวคือโรคหลอดเลือดสมองได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่21มีนาคมด้วยการทางเดินปัสสาวะอักเสบนะครับแล้วก็มาวันที่24มีนาคมเริ่มมีอาการไข้และปอดบวมจึงเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อผลการตรวจยืนยันเป็นผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อวันที่5เมษายนต่อมาอาการก็แย่ลงและเสียชีวิตในวันที่21เมษายนนะครับด้วยสาเหตุที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือดและภาวะหายใจล้มเหลวขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมารายงานเป็นประจำนะครับ50รายสำหรับผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปก็เป็นบทเรียนอันมีค่าของพวกเราทุกๆคนที่จะต้องมาเรียนรู้โรคนี้ซึ่งเรารู้จักเขาประมาณไม่ถึง4เดือนนี้นะครับก็ทำให้มีการบาดเขาเรียกว่าอะไรฮะล้มป่วยกันไป2ล้านกว่าคนทั่วโลกแล้วนะครับแล้วตอนนี้ในประเทศไทยเราก็ยังเป็นภาพของแผนภูมิที่ให้เห็นเนี่ยนะครับคนกลุ่มใหญ่ที่เสียชีวิตก็จะเป็นคนที่มากกว่าอายุ60ปีนะครับส่วนกลุ่มคนที่ติดเชื้อมากที่สุดกลับกลายเป็นคนกลุ่มวัยหนุ่มสาววัยทำงานซึ่งเราเน้นย้ำกันมาตลอดนะครับซึ่งตรงนี้คนกลุ่มที่ติดเชื้อมากที่สุดไม่ได้เสียชีวิตมากที่สุดคนติดเชื้อที่น้อยกลับกลายเป็นผู้ที่เสียชีวิตมากซึ่งอันนี้เป็นโรคที่เราเพิ่งได้เรียนรู้จากเขาต้องมาเรียนรู้ร่วมกันครับมาดูกันในภาพของระยะเวลาที่ทอดมานะครับตั้งแต่17มีนาคมนะครับมาถึงปัจจุบันนี้เห็นเป็นกราฟที่เป็นด้านนี้นะครับก็จะเห็นว่าสีแดงๆก็เป็นการที่เราทำหน้าที่ของเรากันได้อย่างดีนะครับก็เดือนนี้เป็นเข้าเดือนที่4ถ้าบอกว่าเป็นมวยมี12ยกถ้าตามทฤษฎีหลายคนบอกว่าอาจจะต้องยาวนานกันเป็นปีนี่ก็เข้า ยกที่4เองนะครับซึ่งเราจะต้องมีการเก็บคะแนนอย่างนี้ไปเรื่อยๆการที่เราได้13รายณวันนี้จากที่เคยสูงสุด188รายในช่วงของประมาณวันที่22มีนาคมนะครับตอนนี้เราทำคะแนนได้อย่างดีแต่คะแนนนี้จะต้องทำคะแนนไปทุกยกทุกยกเนี่ยนะฮะอีกยาวนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกกันกาดอย่าตกแล้วก็ถ้าตกแม้แต่นิดเดียวนะครับมีบางประเทศน็อกไปแล้วนะครับตอนนี้ตัวเลขพุ่งขึ้นไปทะยานขึ้นไปเป็นหลักพันแล้วจะขึ้นเป็นหลักหมื่นเร็วๆนี้นะครับประเทศที่เราเอ่ยนามกันไปก่อนหน้านี้มีหลากหลายประเทศนะครับก็คงจะได้เป็นบทเรียนของเราในวันนี้ก็จะเห็นเส้นสีฟ้านะครับว่าผู้ป่วยที่รักษาอยู่ตอนนี้ตัวเลขก็ลดลงกราฟอย่างนี้ครับที่ต้องการนะครับเพราะว่าจะต้องใช้ปริมาณทรัพยากรในโรงพยาบาลน้อยลงซึ่งเราก็จะเหลือพื้นที่เตียงพื้นที่ในการที่จะทำให้บุคลากรทางการแพทย์เราได้พักบ้างนะครับตอนนี้359รายที่นอนอยู่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลกลับบ้านแล้วอย่างที่บอกนะครับ 2,430 นะครับก็68จังหวัดที่มีรายงานอยู่ตรงนี้สำหรับ13รายเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็พบว่า10รายเป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่เกิดขึ้นจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการนะครับก็พบว่าใน5รายนี้ก็ยืนยันกับผู้ป่วยรายก่อนหน้านี้ก็คือกรุงเทพชลบุรีสงขลาชุมพรนะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่กลับมาจากต่างประเทศเป็นกลุ่มของห้างสรรพสินค้าเป็นกลุ่มที่อยู่ในอาชีพเสี่ยงนะครับแล้วก็มีรายหนึ่งนะครับที่เป็น 2.4 คือตรวจก่อนทำหัตถการซึ่งอันนี้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเป็นวิธีการของการ active case finding แบบหนึ่งนะครับตอนนี้หลังจากที่หลายคนบอกว่าเป็นเพราะตรวจน้อยหรือเปล่าถึงได้เจอเคสน้อยนะครับจริงๆแล้วอาจจะเดินปะปนกับพวกเราอยู่มากมายนะครับหลายโรงพยาบาลเริ่มมีการตรวจเพิ่มขึ้น
ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับอย่างก่อนจะทำหัตถการหมายถึงว่าผู้ป่วยก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดนะครับซึ่งเป็นเคสที่นัดไว้เนี่ยเขาก็มีการสแกนหาผู้ป่วยโดยการทำตรวจในสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกออกมาอันนี้ก็เจอ1รายนะครับแล้วก็ไปทำที่ภูเก็ตครับ Active Case Finding ใช้ภาษาอังกฤษนี่ก็คือเป็นการค้นหาเชิงรุกที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตอย่างที่เคยนำเรียนนะครับว่าเราก็จะเจาะลงไปในเฉพาะบางกลุ่มแล้วก็ตรวจครอบคลุมในเฉพาะกลุ่มที่เราสงสัยนะครับก็ไปเจอครั้งนี้ทางภูเก็ตเลือกวิธีที่จะไปหาเคสที่เดินเข้าไปที่ร้านขายยาและคลินิกฮะตรวจเข้ามาแสดงว่าเขาต้องมีอาการเจ็บป่วยแหละนะฮะก็เลยเดินเข้าไปที่ร้านขายยาหรือเดินไปหาหมอที่คลินิกเอาคนกลุ่มนี้มาเจอเข้ามาเพิ่มได้อีก3คนครับนี่คือความสามารถของทางการแพทย์ของบุคลากรทางการแพทย์ที่ภูเก็ตที่พยายามที่จะไปหาเคสขึ้นมานะครับเพื่อไม่ให้พวกเขาไปเป็นพาหะนำโรคแล้วก็นำโรคไปขยายไปกว่านี้นะครับส่วนของเมื่อวานนี้จากสเตทควอรันทีนหรือสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้นี้ไม่มีนะครับรวมแล้ว13รายนะครับมาดูการกระจายแต่ละจังหวัดที่เกิดขึ้นจาก13คนนี้ว่าอยู่ที่ไหนบ้าง นะครับกรุงเทพมหานครยังเป็นอันดับ1ครับ4รายภูเก็ต4นะครับชลบุรี1สงขลา1ชุมพร1แล้วก็ปทุมธานีนะ1นะครับแล้วก็นครปฐมอีก1นะครับ